นิวส์แอนด์ทอล์กกับผมรัชตะสมรทินกรนะครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยสตาร์ทีวีขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งกันเข้ามา4838388ครับเรายังตามต่อครับกับท่านประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังการธนาคารและก็สถาบันการเงินท่านชยาพรหมมาครับวันนี้เราต้องกระทุ้งเยอะหน่อยฮะท่านครับในเรื่องของการเข้าหาแหล่งทุนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่รายย่อยก็ตามนะพยายามที่จะเข้าหาแหล่งทุนว่าเขาจะฟื้นกลับมาในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรครับครับ เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าเรามีความห่วงใยว่ามาตรการที่ประกาศไปทั้งหมดเนี่ยทั้งแบงก์พาณิชย์และก็แบงก์รัฐเองนะครับวันนี้ประชาชนจะเข้าถึงอย่างไรไปยังไงฮะกรรมธิการเองจะเป็นสื่อกลางให้นะครับเรามีความคิดว่าเราจะจัดเป็นตลาดนัดการเงินนะครับคือแมทชิ่งระหว่างประชาชนผู้ประกอบการและก็สถาบันการเงินที่ออกแคมเปญทั้งหมดในขณะนี้แม้กระทั่งมาตรการของรัฐในการเยียวยาประชาชนว่าประชาชนได้รับสิ่งที่รัฐเนี่ยจะต้องหยิบยื่นให้เช่นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาไม่ว่าจะเป็นค่าชดเชยต่างๆตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่ต้องการอยากจะเดินเข้าสู่แหล่งทุนนะครับเราอาจจะตัดเป็นตลาดนัดทางการเงินเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งเสริมนะฮะแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นอีกส่วนอย่างน้อยเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเดินเลือกช็อปได้อย่างนั้นเลยนะฮะเดินเข้าธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นยังไงธกส.เป็นยังไงอาคารสงเคราะห์เป็นยังไงเหมือนเข้าตลาดพาณิชย์ยังไงเหมือนอารมณ์แบบเข้าตลาดครับแล้วเราก็จะมีคลินิกในการแก้ไขปัญหาเช่นว่าประชาชนที่ประสบปัญหาในเรื่องของเครดิตบูโรเราจะเอาฐานข้อมูลจากการจัดงานครั้งนี้แหละในการที่จะนำไปสู่ของการแก้ไขถ้าหากว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายจะแก้กฎหมายเราก็เสนอวันนี้พรรคเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากถ้าหากว่าจะเสนอกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็น่าจะทำในเรื่องของเครดิตบูโรครับเพราะฉะนั้นล้างเหมือนล้างมลทินได้ไหมอย่างนั้นหมายความว่าคุณจะไปแบ็กลิสต์เขาอ่ะให้โอกาสของคนในการที่จะเดินก็มีวิธีชีวิตช่วยพูดถึงในเรื่องของรูปธรรมของการล้างมลทินพวกแบ็กลิสต์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะก็อาจจะอยู่ในเครือข่ายแบ็กลิสต์คือวิธีการเนี่ยจะต้องมานั่งคุยในรายละเอียดว่าวันนี้เนี่ยในกฎหมายที่บอกว่าเครดิตที่เป็นหนี้เสียเนี่ยที่จะต้องอยู่ในระบบของข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยนะครับตามกฎหมายนี่บอกว่า3ปีเนี่ยความจริงแล้ว3ปีถึงจะล้างออกไปแล้วก็ตามแต่แบงก์ก็ยังเอาประวัติลูกค้าแต่ละรายเนี่ยที่เคยเป็นหนี้เสียเนี่ยมาเป็นฐานข้อมูลในการนั่นก็หมายความว่ามันก็ไม่มีประโยชน์ไอ้3ปีตรงนั้นผมถึงบอกว่าประชาชนได้อะไรและประชาชนผู้บริสุทธิ์ธรรมดาเนี่ยถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธินะโอ้เขาไม่สามารถจะไปทำมาหากินอะไรได้เลยครับครับเสียโอกาสทางสังคมมันจะมีคำถามต่อไปว่าเอ๊ะอย่างนั้นในประเทศเราเนี่ยมีแบงค์เท่านี้พอหรือเปล่าอาจจะมีแบงค์ที่อื่นเขาอยากจะตั้งแล้วก็มีเงื่อนไขดีกว่าเกิดการแข่งขันเรื่องธุรกิจการเงินก็เปิดเสรีทางการเงินสิครับนำไปสู่ตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งแนวทางน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นมันจะเกิดคำถามต่อไปว่าเอ๊ะอย่างนั้นแบงค์ที่มีอยู่ขนาดนี้เนี่ยคุณมีไว้คุณก็หัวกันหรือเปล่าหรือเปล่าครับอ๋อนะฮะน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับณวันนี้เราฟังดูแล้วเนี่ยแบงก์เป็นผู้กำหนดทิศทางโดยเฉพาะแบงก์พาณิชย์ที่อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นพูกันนะลิงก์เข้าหากันและกำหนดทิศทางว่าควรจะเป็นยังไงซึ่งลูกค้าหรือพี่น้องประชาชนนั้นไม่สามารถที่จะแสดงหรือสะท้อนคือปัญหาไม่พอใจกับข้อเสนอการแบงก์เองเขาก็มีเหตุผลว่าเขาต้องรับประกันความเสี่ยงนะครับในเวลาเขาปล่อยหนี้ไปแต่ละรายเนี่ยเขาต้องมีการประกันความเสี่ยงเขาจะต้องสำรองหนี้ตามกฎหมายในการปล่อยหนี้แต่ละรายแต่ละรายตามกฎหมายมีกฎหมายบังคับอยู่ว่าคุณจะปล่อยหนี้แต่ละครั้งเนี่ยคุณจะต้องมีทุนสำรองของแบงก์เนี่ยตามสัดส่วนของกฎหมายที่กำหนดเพราะฉะนั้นแบงก์เขาบอกว่าเขารับภาระเขารับภาระอันนี้ก็เห็นใจเขาครับแต่ว่าเรื่องข้อมูลในการที่จะพิจารณาเครดิตแต่ละรายเนี่ยวันนี้มันต้องดูว่าความสามารถของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้หรือเปล่าอย่าลืมว่าภาระดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งเป็นภาระที่ต้นทุนสูงเนี่ยจะทำให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีปัญหานะครับคุณประกอบอาชีพคุณประกอบธุรกิจแต่วันนี้คุณมีต้นทุนสูง คุณไม่สามารถที่สู้คุณไม่สามารถที่แข่งขันได้ประชาชนก็เหมือนกันทั่วไปวันนี้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่รัฐบาลนี่ที่เป็นดอกเบี้ยต่ำได้ประชาชนก็ไปใช้นี่นอกระบบครับซึ่งนี่นอกระบบก็เจอปัญหาเรื่องการทวงแบบไร้มนุษยธรรมตัดแขนอะไรอย่างเงี้ยตัดนิ้วเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันเท่ากับเป็นการผลักประชาชนไปสู่นี่นอกระบบนะแน่นอนฮะพรรคเพื่อไทยซึ่งท่านก็สังกัดอยู่นะฮะผมเชื่อว่าน่าจะหยิบปัญหาตรงเนี้ยแล้วก็ไปสานต่อนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนความจริงได้คลายทุกความจริงมันมีกฎหมายว่าด้วยการติดตามทวงหนี้เรากำลังไปดูอยู่ว่ามาปัดฝุ่นดูซิว่าตอนนี้มันอยู่ไหนมันมีกฎหมายหรือยังหรือว่ายังไม่มีก็น่าจะออกมาว่า
คุณธรรมจริยธรรมหรือว่าการประกอบสมาอาชีพของผู้ตามหนี้เนี่ยนะทั้งธนาคารและถ้านอนแบงค์ทั้งหลายเนี่ยนะวันนี้คุณยังใช้วิธีการที่เหมือนลูกค้าเป็นอาชญากรเหมือนลูกค้าเนี่ยเป็นคนกระทำความผิดการใช้วาจาการใช้ติดตามทวงเนี่ยยังต้องใช้ในกฎหมายนี่ก็ผมไปดูนะมันก็ประมาณสัก5โมงเย็นนะแต่นี่ผลบังคับใช้ครับท่านเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันนี้สำคัญนะครับบางคนก็ลูกค้าหรือผู้ที่เป็นหนี้หรือลูกหนี้เนี่ยต้องคล้ายๆอยู่ในภาวะจำยอมทุกเรื่องท่านมองประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับคือต้องยอมรับนะครับว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่มีที่ไปร้องเรียนไม่เหมือนกับการซื้อรถผ่อนบ้านคุ้มครองผู้บริโภคประชาชนไม่รับความเป็นธรรมก็ยังไปร้องสคบได้แต่ถามว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่รู้ไปร้องตรงไหนเหมือนกับวันนี้เราเคยกรรมาธิการเคยเชิญธนาคารแห่งประเทศไทยมาถามประเด็นนี้แล้วว่าถ้าเกิดว่าประชาชนไม่สามารถที่เข้าถึงแหล่งทุนได้เขาไม่รับความเป็นธรรมที่ในการที่จะปล่อยกู้ทั้งที่เขามีศักยภาพนะครับที่สามารถที่จะเดินทางธุรกิจได้มันเสียโอกาสเขาเนี่ยเรามีมาตรการยังไงในการช่วยเหลือนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าก็มีศูนย์ในการร้องเรียนครับโดยธรรมชาติผู้ประกอบการเขาไม่เขาไม่เป็นปฏิปักษ์กับแบงค์หรอกเพราะเขาต้องทำธุรกิจทางการค้าต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินไปร้องเรียนเนี่ยผมคิดว่าแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ถามว่าจะแก้ไขยังไงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องใช้เวลาเพราะแบงก์เองเขาเป็นเจ้าของเงินเขาจะต้องปล่อยเขาจะต้องมีสำรองความเสี่ยงของเขาเขาต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นวาระนี้4ปีเนี่ยพอจะมีแนวโน้มไหมครับท่านก็จะพยายามเต็มที่กรรมาธิการพยายามที่จะใช้เวทีกรรมาธิการก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีครับคุณผู้ชมครับที่จะรับฟังปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนณวันนี้หลายภาคส่วนนะครับที่ฟังดูแล้วเนี่ยประมาณการความเสียหายจากปัญหาวิกฤตครั้งนี้นะฮะอุทกภัยในครั้งนี้ครับในส่วนของกรรมาธิการเองที่ติดตามแล้วก็เข้าไปรับรู้รับทราบปัญหารวมทั้งตั้งข้อสังเกตต่างๆแล้วก็แนวทางการให้ความช่วยเหลือนะท่านคิดว่าน่าจะยืนขึ้นมาได้หรือกลับมาสู่ภาวะที่ฟื้นฟูจิตใจตัวเองได้ขนาดไหนครับคือเราก็เป็นแรงหนึ่งในการที่จะกระตุ้นให้ระบบทุกอย่างเนี่ยเดินต่อไปได้ครับกรรมาธิการเองเราไม่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าไปกู้ได้ไม่ได้ไม่มีอำนาจนะครับแต่ว่าเราแมทชิ่งที่ผมบอกว่าเราจะจัดตลาดนัดทางการเงินเนี่ยอย่างน้อยก็ได้มาเจอกันของสถาบันการเงินและก็ประชาชนแล้วเราก็ยังคิดต่อไปอีกว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยคนต้องซ่อมบ้านต้องซ่อมรถนะครับเราก็อาจจะประสานไปยังกรมอาชีวศึกษาเด็กนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาให้เขาออกไปเป็นผู้ประกอบการได้SB Bank เขามีเงินทุนก้อนหนึ่งในการที่จะมาทำมาร่วมทุนกับสถาบันการศึกษากรมอาชีวะเนี่ยครับเขาจะมีการตั้งธุรกิจเล็กๆของสถาบันเขาแล้วก็ไปรับงานเด็กที่จบอาชีวะมีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์อาจจะไปซ่อมรถอะไรเงี้ยนะฮะก็ราคาพิเศษอาชีวะก็รับงานมาเลยแล้วก็เด็กเหล่านี้ก็สามารถที่จะผมยกตัวอย่างเช่นว่าช่างทาสีเนี่ยซ่อมบ้านในหมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยน่าจะเวิร์คครับเขาไม่ได้จ้างคนเดียวนะครับครับในหมู่บ้านนั้นมีร้อยหลังอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ากรมอาชีวศึกษาได้จดทะเบียนสามารถรับงานข้างนอกได้แค่รับจ้างทาสีเนี่ยก็ทาสีทั้งหมู่บ้านอ๋อฮะแล้วตรงนั้นก็วนกลับมาบริหารมันก็อาจจะเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมาซึ่งเขาจำเป็นที่ต้องจบการศึกษาแล้วก็ต้องไปหางานเขาอาจจะมีงานรองรับเลยในขณะที่เขาหรือในขณะที่เรียนไปด้วยก็ทำงานไปด้วยก็ยังได้แล้วช่างยนต์ก็เหมือนกันครับเด็กอาชีวะที่วันนี้เนี่ยที่เคยไปต่อยกันไปตีกันเนี่ยเอามาทำให้เกิดประโยชน์ในงานนี้ครับนะครับแล้วเราก็คุยกับทางสถาบันการศึกษาแล้วเขายินดีแล้วก็เป็นช่องทางในการที่จะทำให้เกิดการจ้างงานเกิดการสร้างงานเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตอย่างนี้ท่านครับหลายคนที่ประสบปัญหาในตอนนี้นะท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งทุนนะการเข้าหาแหล่งทุนนะครับหรือความล้มเหลวที่ผ่านมาก็แล้วแต่นะท่านอยากจะให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยในครั้งนี้อย่างไรคือให้สู้ต่ออย่างน้อยเนี่ยนะครับในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องของการเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในภาวะที่เราแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยต้องยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยียวยาและการดูแลกันเนี่ยนะครับทุกองค์คาพยพในสังคมเนี่ยก็เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งกรรมาธิการเนี่ยจะเป็นสื่อกลางให้วันนี้เราเปิดเว็บไซต์ของกรรมาธิการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินผมกำลังสั่งให้ทางกรรมาธิการเนี่ยได้ปรับปรุงเว็บไซต์แล้วก็มีช่องทางที่ประชาชนจะร้องเรียนเข้าไปโพสต์แปะได้เลยได้ครับเราจะเป็นสื่อกลางให้เท่าที่กรรมาธิการจะทำให้ได้นะครับเราอาจจะตั้งตู้ปน.ที่ไว้ที่สภา
สำหรับท่านส่งข้อมูลให้กับกรรมธิการหรือท่านประสบปัญหาในเรื่องของเครดิตบูโรในเรื่องของการติดขัดปัญหาในเรื่องของนโยบายที่ประกาศออกไว้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่กรรมธิการจะผลักดันช่วยท่านได้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมท่านฮะอยากจะให้ท่านช่วยพูดถึงค่าธรรมเนียมนิดนึงฮะที่แบงก์พาณิชย์ต่างๆเนี่ยฟังดูแล้วมีค่าธรรมเนียมที่แลดูว่าเป็นระดับคล้ายๆเทียร์นะฮะก็คือสูงขึ้นสูงขึ้นนะเราจะหาแนวทางหรือเราจะคิดแนวทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือวันนี้ต้องยอมรับนะว่าแต่ละแบงก์เนี่ยก็พยายามที่จะแข่งขันบางแบงก์เนี่ยบอกว่าคนในภาวะจากนี้ไปถึงปีหน้าเนี่ยคุณกดตู้ ATM ตู้ไหนคุณก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมทำไมเขาทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าการแข่งขันเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของตลาดเสรีทางการเงินก็มีความจำเป็นที่จะต้องพูดได้แล้วแต่ผมก็มีวงเล็บนิดนึงครับท่านนะเห็นก็บอกว่ามีเฉพาะในช่วงน้ำท่วมเท่านั้นเองก็ยังดีกว่ายังดีกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าค่าธรรมเนียมส่วนนี้มันเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่เขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะลดลงมาให้ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อนุโมทนานะครับผมอย่างซื้อสินค้าเนี่ยนะถ้ามันแพงเกินเหตุเราก็ตั้งข้อสังเกตนะฮะนะแล้วก็มีการชี้แจงว่าเวลาเราเข้าร้านต่างๆมันจะต้องมีป้ายบอกแต่เข้าแบงค์นี่ไม่มีนะฮะนะฮะอันนี้เราจะสะท้อนบอกยังไงฮะว่าคุณถ้าคุณใช้บริการอย่างนี้คุณจะต้องเสียมันแลดูว่าผู้บริโภคหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เลือกมันต้องยอมรับว่าในเรื่องของธุรกิจการเงินเนี่ยมันเป็นดุลพินิจของผู้ปล่อยกู้ของผู้ปล่อยกู้นะครับในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายที่มาควบคุมต้องยอมรับว่าการแข่งขันของบ้านเราเนี่ยยังเป็นเรื่องของการผูกขาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่เป็นเสรีเนี่ยมันก็เสรีก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีองค์กรมีเครือข่ายในการที่จะรวมกันสมาคมธนาคารที่ผมถามผมยิงคำถามไว้เมื่อกี้เนี่ยมีไว้เพื่อเป็นการหัวกันหรือเปล่าอันนี้ต้องตามต่อแน่นอนแล้วอาจจะต้องเชิญสมาคมธนาคารมาหารือที่นี่นะฮะกับท่านด้วยนะครับท่านครับกรรมาธิการนะฮะหลายคนก็นึกภาพกรรมาธิการนะฮะใครๆมีหน้าที่กำกับดูแลตรวจตราต่างๆแล้วก็ตรวจสอบต่างๆท่านอยากจะให้ความหวังกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่อยากจะฝากความหวังกับกรรมาธิการอย่างไรบ้างครับอย่างน้อย อย่างน้อยบทบาทกรรมาธิการเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีอำนาจในด้านบริหารแต่เราก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการถ่วงดุลการใช้อำนาจนะครับเพราะฉะนั้นในช่องทางของกรรมธิการก็เป็นช่องทางที่ประชาชนเนี่ยยังสามารถที่จะพึ่งได้นะครับอย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นเป็นการช่วยเนื่องจากกรรมธิการมาจากทุกพรรคการเมืองไม่ใช่เป็นของรัฐบาลไม่ใช่เป็นของฝ่ายค้านแต่มาทุกพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นเรื่องที่กรรมธิการจะต้องเข้าไปดูแลเพราะในกรรมธิการเราไม่มีคำว่าพรรคการเมืองเราทำงานเพื่อประโยชน์ประโยชน์ที่ตั้งคือพี่น้องประชาชนเป็นหลักพี่น้องประชาชนประโยชน์สาธารณะครับเป็นประโยชน์นะครับนะครับนี่คือเราจะพอมีเวลาสักหน่อยไหมได้ครับเชิญฮะผมจะขออนุญาตกิจกรรมผมจะขออนุญาตไปถึงเรื่องที่กรรมธิการตอนนี้กำลังสนใจนะครับครับเชิญฮะเราจะมีเราเพราะเนื่องจากว่าการเงินการคลังมันครอบจักรวาลครับครอบจักรวาลวันนี้มีเรื่องของลอตเตอรี่ขายเกินราคาโอ้อันนี้น่าสนใจเรื่องหวยออนไลน์เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้กรรมธิการก็สนใจว่าเอ๊ะในเรื่องในสมัยที่นายกทักษิณท่านเป็นนายกเนี่ยเรื่องหวยใต้ดินมาเป็นหวยบนดินเนี่ยวันนี้รัฐบาลน่าจะทำต่อนะแล้วเอาเงินเหล่านี้มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเราจะไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยท่านทักษิณเนี่ยที่บอกว่ามันผิดพรบฉลากเนี่ยก็จะแก้พรบฉลากก็ต้องแก้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลแล้วก็ไอ้เรื่องตู้หวยออนไลน์วันนี้ผมว่าวันนี้เนี่ยนะเราจะตัดวงจรในเรื่องของการขายเกินราคาได้อ๋อครับครับผมมองอย่างนี้คุณรัชตะครับตู้ ATM ของธนาคารมันมีอยู่ทุกแห่งครับเราจอยกับแบงค์ได้ไหมไปถึงไปซื้อที่หน้าตู้ ATM เลยอ้าววันนี้คุณซื้อตั๋วเครื่องบินคุณยังจ่ายผ่านตู้ ATM ได้เลยแม้กระทั่งรถทัวร์บางบริษัทเนี่ยยังสามารถซื้อรถทัวร์ผ่านตู้ ATM ได้รวมทั้ง 7-Eleven แล้ววันนี้เนี่ยทำไมจะซื้อหวยออนไลน์ผ่านตู้ ATM ไม่ได้เราสามารถที่จะจอยเปลี่ยนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เราไม่ต้องไปทำอะไรอีกด้านนึงฮะก็ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นการหาเงินนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเยียวยาหรือสานต่อนะครับอีกด้านนึงอาจจะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการพนันหรือไม่อย่างไรครับต้องมองอย่างนี้ว่าทุกประเทศเนี่ยมันมีเรื่องนี้ตลอดการหาแหล่งทุนแม้แต่ประเทศที่เคร่งศาสนาอย่างมาเลเซียนะครับเขาทำไมมีบ่อนคาสิโนที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะให้เมืองไทยมีนะครับครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นที่เราอย่าปฏิเสธความจริงเพราะนี่คือการหารายได้ตราบใดคุณห้ามไม่ให้ประชาชนซื้อหวยเนี่ยก็ให้มีไม่ได้นะครับในเมื่อห้ามไม่ได้ก็ทำให้ถูกกฎหมายแล้วเอาเงินจากสิ่งเหล่านี้มาทำให้เกิดประโยชน์สาธารณะเด็กๆถามว่า
มีเฉพาะประเทศไทยเหรอประเทศอื่นเขาก็มีมีมาก่อนแล้วนะประเทศที่เจริญเขาก็มีครับหลายๆประเทศเนี่ยก็เอาเงินในจุดนี้หรือที่ผ่านมาก็เอาเงินในส่วนนี้มาช่วยเด็กในเรื่องของการศึกษาถูกต้องนะครับหลายคนก็จบการศึกษานะครับโดยการกู้ยืมแล้ววันนี้เนี่ยเงินที่อยู่นอกระบบเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะหวยใต้ดินอยู่ครับนะครับก็มีสร้างอิทธิพลให้กับเจ้ามือหวยในต่างจังหวัดนะครับตำรวจก็จะต้องรับสวยจากเจ้ามือหวยสภาพอย่างเงี้ยมันควรที่จะเลิกได้แล้วในสมัยท่านนายกทักษิณท่านเอาสิ่งเหล่านี้คุณอยากซื้อก็ซื้อโดยถูกกฎหมายเลยนะครับแล้วก็แบ่งสรรผลประโยชน์ให้กับถูกต้องปัญหามาเฟียก็จะลดน้อยลงลดน้อยไปแล้วเงินก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะท่านครับสั้นๆครับความหวังนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่น้องอยากจะรับรู้รับฟังครับจากกรรมาธิการนะเชิญครับเชิญครับผมอยากจะฝากเรื่องงานตลาดนัดซึ่งเรากำลังจะดำเนินการนะครับเพราะว่าพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนให้ได้โดยเร็วนะครับเพื่อเป็นการช่วยประชาชนที่เดือดร้อนทั้งประชาชนทั่วไปภาคธุรกิจและก็พวก SME ทั้งหลายนะครับซึ่งเราคิดว่านี่คือสิ่งที่จะให้ความหวังสำหรับพี่น้องในภาวะที่เราเจอปัญหาธุรกิจในขณะนี้กรรมาธิการเองก็ถึงแม้ว่าไม่มีอำนาจในด้านบริหารแต่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติเราก็สามารถควบคุมฝ่ายบริหารแต่เรื่องที่ว่านโยบายที่ประกาศไว้ในแต่ละเรื่องเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปสู่ประชาชนได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่กรรมาธิการจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนแหมขอบคุณมากครับท่านครับนี่คือเรื่องราวที่เรานำเสนอผ่านในวันนี้นะครับท่านประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินท่านชยผมวันนี้ต้องกลับขอบคุณท่านครับที่กรุณามาให้ความรู้และก็ให้ความหวังกับพวกเรานะครับเดี๋ยวเราตามต่อนะครับมีอีกหลายประเด็นครับที่ท่านพูดไว้ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากเราคงได้มีโอกาสได้เชิญท่านมาร่วมอีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับทุกข้อความที่ส่งมา SMS นะครับรวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ19 นาฬิกาที่นี่ News and Talk กับผมรัชตาสมรทินกรรวมทั้งท่านประธานท่านชยาผมวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งครับแล้วก็จากลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ